สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะดราม่า Hermes ราคาหลักแสนนะคะชาวเน็ตเนี่ยลุ้นหนักตอนจบของเรื่องจะเป็นยังไงงานนี้ค่ะทนายเกิดผลนะคะออกโรงฟันสรพงษ์ต้องจ่ายชดใช้2ล้านบาทย้ำต้องศึกษากฎหมายให้ดีๆเพราะทุกการกระทำมีราคาผู้ชมคะเรียกได้ว่าดูเหมือนว่าดราม่ามันจะยังไม่จบง่ายๆนะคะสำหรับกรณีที่แม่ค้าร้านซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมรับซื้อกระเป๋า Hermes ค่ะราคาประมาณ 400,000 บาทนะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยกลับบอกว่าเป็นของปลอมค่ะผู้ชมคะพร้อมกับมีการใช้ปากกานะคะเขียนลงไปบนกระเป๋าใบนั้นบอกว่าปลอมจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสะเทือนทั้งโลกออนไลน์นะคะทำให้สังคมเนี่ยจับจ้องว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปมันจะลงเอยด้วยแบบไหนนะคะทีนี้ค่ะทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2นะคะก็ได้มีการโพสต์คลิประบุว่าคุณสรพงษ์ความจริงคือคุณจะไม่คืนกระเป๋าพอเพจได้เสนอเรื่องราวจะเป็นข่าวคุณสรพงษ์ก็ดิ้นไปต่างๆนานาเรื่องแรกเริ่มทุกอย่างผู้เสียหายเก็บหลักฐานทุกอย่างครบคุณสรพงษ์อย่าลืมสัจจะนะประมาณนี้นะคะผู้ชมขาแต่แล้วค่ะต่อมาสถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่แรกของประเทศไทยนะคะก็ได้มีการตรวจสอบทราบว่าไอ้กระเป๋าใบดังกล่าวนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็รับรองเลยว่าเป็นของจริงแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องรอการตรวจสอบยืนยันจากต่างประเทศนะคะว่าเอ้ยมาจากแหล่งที่มายังไงไงอะไรอย่างนี้นะคะงานนี้ค่ะเจ้าของกระเป๋าใบที่ได้รับความเสียหายนะคะก็ได้มีการอัปเดตว่าจู่ๆเนี่ยก็โอนเงินมาให้ 395,000 บาทโดยที่ไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือลักไก่และได้ทำการลงบันทึกประจำวันนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ประสงค์ที่จะรับเงินดังกล่าวแล้วขอยืนยันว่ายังไม่รับเงินก้อนนี้เพราะบอกว่าถ้าของแท้จะจ่าย2ล้านบาทและเลิกเป็นกระเทยแล้วก็อยากจะเหมือนมีการถ้าบอกว่าเป็นของแท้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์นะคะจึงควรจะทำตามคำที่พูดไม่ใช่มาลักไก่แล้วหายเงียบไปแบบนี้ทั้งนี้ค่ะด้านของทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะก็มีการโพสต์ระบุว่าถ้ากระเป๋าแบรนด์เนม Hermes เป็นของแท้แม้ราคามือ2ที่จะต้องจ่ายเนี่ยเพียง 400,000 กว่าบาทแต่สรพงษ์ต้องจ่ายสรพงษ์ต้องชดใช้2ล้านบาทตามกฎหมายนะครับสรพงษ์ต้องศึกษากฎหมายให้ดีๆนะครับเพราะทุกการกระทำมีราคาแล้วก็เขียนไว้นะบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำมั่นท่านผู้ชมคะซึ่งชาวเน็ตนะคะก็เรียกได้ว่ายังคงจับตามองแล้วก็ทัวร์ลงตลอดเลยค่ะเพราะเรียกได้ว่าสรพงษ์เนี่ยยังไม่ยอมทำตามคำที่พูดสักทีที่บอกว่าจะเลิกเป็นกระเทยนะคะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยต้องใช้แอปแปลงหน้าของสรพงษ์ค่ะเรียกได้ว่าทำให้กลายเป็นผู้ชายใส่หนวดนะคะเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอได้อยู่นะคะเนี่ยโดยเจ้าของภาพนะคะเหมือนมีการโพสต์บอกว่าได้อยู่นะสรพงษ์คุณผู้ชมลองดูสิคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณสรพงษ์หล่อเหลาเอาการอยู่นะคะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าเอาความจริงแล้วเนี่ยถ้าสรพงษ์กลับมาเป็นผู้ชายคงต้องหล่อมากแน่ๆเลยค่ะสรพงษ์เอาจริงนายก็หล่ออยู่นะนายอ่ะยังไงก็คงจะต้องมีการรอติดตามต่อไปค่ะว่าจะกลับมาเป็นร่างชายแบบที่ได้ลั่นวาจาไว้หรือเปล่าก็คงจะต้องคอยติดตามกันอยู่เรื่อยๆค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม